ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะวันนี้เราก็ส่งอารมณ์กันสอบอารมณ์กันอีกวันหนึ่งมีชีอ้วนบอกทำไมอาจารย์สอบอารมณ์ดุจังถ้าคนทางอีสานฟังก็เข้าใจอยู่ถ้าคนกรุงเทพฟังดุเนี่ยบ่อยเมื่อก่อนนั้นไม่เข้าใจดุเนี่ยดุมีชีคนึงเข้าใจคำนี้ไหมดุอ่ะอีสานดุบ่อยถ้าไปพูดให้น้องชายฟังอาจารย์น้องที่สอบอารมณ์ดุน้องชายเอาโหทำไมพี่สาวดุไม่ชี้จะความหมายจะไปแบบนั้นการส่งอารมณ์ก็ทำให้เรารู้ว่าทำไมต้องสอบอารมณ์กันบ่อยๆบ่อยในที่นี้จริงๆก็ไม่ได้บ่อยมากนะสามวันส่งอารมณ์ครั้งหนึ่งถามว่าจากสภาวะที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยถ้าไม่สามวันครั้งเนี่ยสักเดือนละครั้งเนี่ยไปไหนต่อไหนเราก็ไม่รู้ขนาดสามวันครั้งยังไปทั้งไกลบางทีพอกำหนดปุ๊บก็พอถึงเวลาพอมันเกิดความไม่เข้าใจขึ้นมาเนี่ยไปเองเลยนะคะไม่รู้หลักยังไงก็ต้องรู้หลักเหมือนทำกับข้าวพี่หมอพรบอกว่าก็อาจารย์บอกมีอะไรก็ใส่ได้ทุกอย่างอะไรใส่ก็ทำเป็นข้าวได้หมดเลยวาสนาก็เหมือนกันมีอะไรก็กำหนดได้ทุกอย่างแต่ในความเป็นทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีหลักอาหารเองก็ต้องมีหลักของเขามันต้องจำโครงสร้างของอาหารให้ได้ซะก่อนว่าแบบไหนชนิดต้มชนิดทอดแบบไหนอยู่กับอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็จับมันได้ทุกอย่างแหละมันเข้ากันไม่เข้ากันอะไรเงี้ยวิปัสสนาก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้หลักเนี่ยเราว่าเราใช้สติอ่ะไม่ใช่ว่าเจริญสติกำหนดอะไรก็ได้มันจะต้องเป็นไปตามหลักของสติปัฏฐาน4ณปัจจุบันนั้นน่ะสภาวะที่เกิดขึ้นน่ะคืออะไรก็ต้องกำหนดสิ่งนั้นสมมุติว่าจิตเนี่ยมันไปเกาะอยู่กับความอึดอัดเกาะอยู่กับความทรมานอยู่พยายามจะหนีความอึดอัดไปดูท้องพองท้องยุบหรือไม่หนีความอึดอัดหรอกแต่พยายามจะข่มให้มันหายอย่างเงี้ยถูกหลักไหมคะถูกหรือไม่ถูกไม่ชิวันมันต้องรู้หลักไงถ้าเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะปฏิบัติได้ผลที่ได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นพรรษาที่เราคุยกันว่าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยผลที่ได้เนี่ยคือปัญญานี่ถ้าเป็นยานะถ้าเป็นยารักษาโรคเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติ108คำว่า108ในที่นี้คือรักษาโรคได้ทุกโรคเลยไม่ว่าคุณจะเป็นกากเป็นเกลื่อนเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็แล้วแต่รักษาได้หมดเลยปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยถ้าเป็นยารักษาโรคเนี่ยอย่างเช่นความทุกข์ไม่ว่าจะเกิดจากสิ่งไหนก็แล้วแต่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีตั้งเยอะความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแบ่งตามีกิเลสเกิดได้กี่อย่างหูมีกิเลสเกิดได้กี่อย่างจมูกลิ้นไม่ว่ากิเลสจะเกิดตรงไหนของทางที่เป็นจุดเชื่อมเราระหว่างโลกภายนอกปัญญาสามารถที่จะจัดการกับกิเลสได้ทุกทางเลย
หมดเลยค่ะได้หมดไม่ว่ากิเลสอันนั้นจะเป็นกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างกลางหรือกิเลสอย่างหยาบแต่ความเกิดขึ้นของปัญญานี่แหละที่มันที่เราต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เกิดนะคะปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีสติแล้วปัญญาก็ไม่ใช่ว่ามีสติแล้วเกิดนะมีสติเฉยๆซื่อๆเนี่ยก็ลองดูสิคะว่าตอนที่เรากำหนดพองหนอยุบหนอเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยเราก็ว่าเรามีสติใช่ไหมมีไหมคะแต่ทำไมบางทีเราทุกข์อ่ะถ้าเกิดมีปัญญาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมีปัญญาจริงๆเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ปัญญาเนี่ยมันจะไม่มีทางทำให้จิตของเราเป็นทุกข์เลยมันจะมีลักษณะของความเข้าใจสภาวะธรรมตามความเป็นจริงโกรธขึ้นมาสมมติมันโกรธขึ้นมาเนี่ยก็รู้ว่าจิตมันโกรธขึ้นจากอะไรมันโลภขึ้นมาเนี่ยถ้ามีสติทันอารมณ์ก็จะรู้ว่าความโลภเนี้ยมันไปเกาะอยู่กับอะไรแล้วมันก็ดับถ้าปัญญามันเกิดกำลังปัญญาต้องพอด้วยแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติไม่ถูกหลักถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกหลักมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเอาเรื่องของบารมีเนี่ยได้ทุกคนไงความเพียรเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะยิ่งมาตัดสินใจเข้าคอร์ส3เดือนนี้สุดยอดแล้วยิ่งรู้วัดภูจวงนี่รับอาหารวันละมื้อเดียวคนฟังแค่นี้ก็ถอยแล้วค่ะนะปิดวาจาอีกเก็บโทรศัพท์มือถืออีกได้บุญไหมถูกเก็บโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้บุญไหมได้หรือไม่ได้บุญได้บุญได้บุญอะไรอ่ะไม่ได้ไปเคลียร์แสดงว่าเราเคลียร์เราก็ไม่ได้บุญสิเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องบุญเนี่ยเราจะรู้ว่าทำยังไงเราจะได้บุญการที่เราตัดสิ่งที่มันผูกพันกับเราออกไปมันเป็นการตัดกิเลสอย่างบางคนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันแทบจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้มีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วตัวเองเป็นคนที่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือตั้งแต่รุ่นสมัยก่อนแพงๆแล้วนะคะเพราะเดินมาทำงานบริษัทโทรศัพท์มือถือก็เลยได้ใช้นะทำงานยุคสมัยโทรศัพท์เครื่องละหลายหลายหมื่น6-7 หมื่นโทรศัพท์สมัยก่อนแพงนะแค่เมมโมรีชื่อได้แค่10 ชื่อนี่ก็60,000แล้วเมมโมรีชื่อนะอย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเมมโมรีนามสกุลชื่อเบอร์โทรศัพท์30 ชื่อนี่โอ้โหแพงแล้วสมัยก่อนเพื่อนอยากได้โทรศัพท์มือถืองานการก็ไม่ได้ทำอยู่บ้านเฉยแต่พ่อรวยเราก็เลยเตือนเพื่อนว่าจะซื้อทำไมตอนนั้นจำได้ว่าโนเกียน่าจะสัก6-7 หมื่นได้เกือบประมาณ6-7 หมื่นหรือ8 หมื่นจำไม่ได้เครื่องหนึ่งโทรศัพท์มือถือก็เลยบอกเพื่อนว่าจะไปซื้อเลยจะซื้อไปทำไมสมัยก่อนโทรศัพท์บ้านก็มีแต่ก่อนก็ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือนะคะใช้โทรศัพท์บ้านกันของกรุงเทพโทรศัพท์บ้านก็มี3 บาทนี่คุยกันทั้งคืนเลยค่ะไม่มีตัดด้วยโทรศัพท์มือถือยุคนั้นเนี่ยเขาจะมีการเก็บเงินเป็นนาทีนะคะเป็นนาทีคือเขตติดต่อก็แพงขึ้นไปอีกยิ่งกรุงเทพกับเชียงใหม่คุยกันเนี่ยยิ่งแพง
าจะเอาให้ได้เขามีโทรศัพท์เพื่อที่จะสนองกิเลสก็คือเพียงแค่ไปนั่งร้านอาหารไปนั่งที่เที่ยวแล้วมีโทรศัพท์มือถือวางอยู่มันคือเครื่องประดับของคนยุคนั้นโอ้มีเงินแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้โทรศัพท์มือถือที่มันวางอยู่เนี่ยมันลอกกิเลสของคนอื่นมาหาเราความจริงเนี่ยความจนเนี่ยมันดีที่สุดเลยไม่ชี้อ้วนเชื่อไหมดีตรงไหนที่ว่าความจนนะรู้หรือเปล่าลำบากเหรอใช่เหรอเชื่อไหมว่าความจนมันดีไม่ชี้แค่นั้นมันจะไม่มีทางเอาคนที่โลภมากมาหาเราเลยคนที่จะเอาเปรียบเราคนที่จะอะไรกับเราเนี่ยไม่มีทางเอามาหาเราเพราะเราไม่ใช่เป้าหมายของเขาไงเป้าหมายของคนที่เขาโลภมากเลยเขาต้องไปหาคนรวยๆมันคนประเภทที่รู้มากโลภมากสารพัดจะไม่มีทางมาหาเรานี่คือคุณสมบัติพิเศษของความจนแต่ก็ไม่มีใครอยากได้ ใช่ไหมพูดถึงสติแล้วก็เลยไปไกลสติเนี่ยมันอยู่ในทุกๆการปฏิบัติธรรมของเราเหมือนกันอย่างที่บอกสติเนี่ยอยู่ตั้งแต่สติปัฏฐาน4ก็คือการเอาสติเนี่ยรู้ไปในฐานทั้ง4ฐานต้องรู้ให้ถูกผิดไม่ได้เลยสมัยก่อนเนี่ยตัวเองเนี่ยหลงไปประมาณครึ่งปีปฏิบัติเป็นคนติดปฏิบัติธรรมนะชอบปฏิบัติธรรมมากเลยไม่รู้เป็นอะไรสมัยก่อนติดปฏิบัติธรรมว่างไม่ได้เลยคนอื่นเขาว่างไปภูเขาไปทะเลกันนี่ว่างปุ๊บมาวัดปฏิบัติธรรมหาเวลาขนาดเรียนหนังสือนะหยุดเรียนยังไปปฏิบัติธรรมเลยเรียนหนังสือเนี่ยวิชาหยุดได้ประมาณ4ครั้งต่อวิชาหยุดมันไปเหลืออาทิตย์หนึ่งไปเรียนไปปฏิบัติธรรมอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเข้าใจผิดคิดว่ามีสติแล้วดีที่สุดแต่ว่าไม่ได้กำหนดตามหลักสติปัฏฐาน4ทั้งที่รู้อ่านหนังสือก็เยอะอะไรก็เยอะแต่อยู่ดีๆคนเรามันชั่วโมงมันจะหน้ามืดเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะตามดูทั้งที่สภาวะธรรมปัจจุบันมันมีไม่เอาอ่ะไปไล่ดูไอ้สิ่งที่อยากจะดูค่ะไปดูตอนที่เดินดูขาที่เส้นมันกระตุกดูเอ็นดูนู่นดูนี่ดูไปอยากจะดูอะไรก็ดูสังเกตเอาสติไปดูเอาสติดูนะใช่ไม่มีสตินะเอาสติดูด้วยนะดูเพราะเรามั่นใจว่าถ้าเรามีสติดูยังไงๆเราก็ได้บุญปัญหามันไม่เป็นอย่างนั้นตามดูทุกอย่างเลยพอตอนนั่งปุ๊บเนี่ยถ้าอยากจะดูตรงไหนก็ดูมันตรงนั้นถ้าดูตรงท้องก็พองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะดูมันความคิดจะเกิดก็ให้มันเกิดไปไม่ดูหรืออยากจะดูตรงที่มันเจ็บก็เอาสติดูนะแต่ว่าเอาอารมณ์เจ้าของเป็นหลักอยากจะดูตรงไหนก็ดูตรงนั้นผลที่ได้รับในการปฏิบัติพอออกไปอยู่ข้างนอกมันไม่ทันอารมณ์แล้วในการดูแบบเนี้ยปัญญามันไม่เกิดคุณสมบัติของปัญญาเนี่ยไม่ใช่สติอย่างเดียวนะที่มีแต่มันต้องเป็นสติที่ทันปัจจุบันที่มันเห็นความเกิดดับของรูปนามนี่คือคุณสมบัติของเขาเห็นความโกรธที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่เป็นปัจจุบันเห็นความรักที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
เห็นความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในขณะที่มันเกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันแล้วสติเข้าไปรู้แล้วเห็นพอเราเห็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยพอความทุกข์มันเกิดขึ้นมาถามว่าเราจะทุกข์ไหมไม่ชีอ้วงบอกทุกข์ทุกข์ไหมพอทุกข์เกิดขึ้นมาทุกข์ไหมมันจะไม่ทุกข์เพราะว่าเราจะรู้ว่าความทุกข์เดี๋ยวมันก็ดับไปแต่เพราะเราไม่เชื่อว่าความทุกข์มันจะดับไปเราจึงพยายามดับความทุกข์นั้นด้วยตัวของเรามันไม่มีอะไรบนโลกใบนี้เลยที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับมันดับทุกอย่างบางทีเนี่ยตัวเองก็เป็นนะคะบางทีน้อยใจบางครั้งเนี่ยถ้าเราขาดสติเนี่ยเราทำอะไรแล้วเรามีความหวังให้เขาอยากจะได้ดีอย่างที่เราต้องการเราแค่เขาดีใจอ่ะไม่ต้องชมเราหรอกถ้าเกิดคนถึงอยู่จุดหนึ่งของการสร้างบารมีจะเข้าใจเพียงแค่ให้เขาดีใจอ่ะถ้าเขาไม่ดีใจก็เศร้าแล้วเราอ่ะผู้ใหญ่เขาดีใจบางทีทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยมันเหนื่อยมันลงทุนในที่นี้หมายถึงว่าไม่ต้องการผลกำไรนะคะลงทุนในที่นี้หมายถึงลงเวลาลงแรงลงทำนู่นทำนี่ไปแล้วมันเกิดความเสียใจทั้งที่ผลที่ได้รับมันก็ดีผลเนี่ยมันดีแต่เราเนี่ยมักจะเอาใจของเราเนี่ยไปผูกไว้กับบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรามันนึกน้อยใจขึ้นมาพอนึกน้อยใจขึ้นมาเนี่ยพอเรามีสติทันความน้อยใจนั้นพอสติมันมาปุ๊บเนี่ยความน้อยใจเนี่ยมันหายไปหมดเลยขำตัวเองอีกต่างหากโอ้โดนกิเลสหลอกให้ไปเสียใจน้อยใจเสียเวลากิเลสมันหลอกนี่คืออำนาจของปัญญาปัญญาเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่กิเลสอยู่ไม่ได้พระพุทธองค์จึงเปรียบเทียบปัญญาเหมือนกับแสงสว่างเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่กิเลสเนี่ยก็จะหายไปเหมือนกับความมืดนั่นเองกิเลสทุกตัวที่เกิดขึ้นที่ใจของเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับปัญญาได้เลยแต่ที่เรากำลังทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้หรือเกิดอะไรขึ้นมากับใจของเราเพราะว่าไอ้เจ้าตัวปัญญาของเราเนี่ยมันยังไม่รอบไม่รอบในการเจริญในการตรัสรู้พระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็จะมีความสงสัยว่าเอ๊ะเราฟังธรรมะอยู่เป็นประจำเราฟังธรรมะอยู่เป็นประจำแต่ทำไมเราถึงไม่เข้าใจทำไมเราถึงไม่ดับทุกข์เพราะมันไม่ได้รอบแต่วันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องรอบหรือไม่รอบนะยังไม่ถึงวันนี้เป็นคิวของอะไรคะสัมโพชฌงค์ก็มีสติขึ้นต้นเหมือนกันสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้สัมโพชฌงค์สติเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าข้อต่อไปก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ข้อนี้จะเกิดขึ้นซึ่งในหมวดธรรมอื่นเนี่ยไม่มีเห็นไหมคะหมวดธรรมอื่นก็จะเป็นพื้นอยู่จะเป็นสมาธิจะเป็นปัญญาจะเป็นศรัทธาจะเป็นจะเป็นสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะความเพียรแต่พอมาถึงสัมโพชฌงค์เนี่ยมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์พอมีสติแล้วธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คืออะไรคือการวิจัยธรรม
วิจัยธรรมในที่นี้หมายถึงการเข้าเอาสติไปดูไปรู้จนสติของเราเนี่ยมันเข้าไปดูไปรู้จนเกิดความใส่ใจขึ้นมาความสนใจเนี่ยธรรมวิจยะเนี่ยคือความใส่ใจเนี่ยจงเขาเรียกว่าทำให้เกิดวิริยะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ทำให้เกิดขอโทษทีค่ะเรียงผิดนะคะสติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์นะคะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็มันมาเป็นชุดอะค่ะปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิคืออะไรเมื่อเรามีความเพียรเพียงพอแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสงบสงบในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงจิตมันนิ่งไม่รับรู้อารมณ์แต่สงบในที่นี้หมายถึงสงบจากกิเลสถ้าไม่ใช่การปฏิบัติธรรมการที่เราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเราอาจจะมีพฤติกรรมพูดคุยทำงานอะไรหลายๆอย่างแล้วเราบอกว่าจิตเราสงบถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่เข้าใจคำว่าจิตสงบในที่นี้หมายถึงจิตสงบจากกิเลสคนเนี่ยถ้าจิตมันไม่มีกิเลสซะมันต้องมีอะไรอยู่มีอะไรคะต้องมีบุญอยู่มีกุศลอยู่ถ้าจิตเป็นบุญเป็นกุศลซะแล้วกิเลสมันก็ไม่มีแต่ทีนี้เนี่ยบุญที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นบุญจริงๆหรือเปล่าเราจะเห็นไหมคะแม้กระทั่งเราอยู่วัดเองเราปฏิบัติธรรมเองเนี่ยคนอยู่วัดด้วยกันเนี่ยแหละบางทีก็ทะเลาะกันด่ากันชิงดีชิงเด่นกันอะไรกันก็แล้วแต่ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากกิเลสนะคะมันเกิดขึ้นมาจากกิเลสเพราะว่ามันไม่สงบไงมันไม่สงบจากกิเลสถ้ามันสงบจากกิเลสเนี่ยมันก็จะไม่มีอาการอย่างนี้ออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตจริงๆของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยปัสสัทธิคือความสงบจากนิวรณ์เลยนะคะนะปัสสัทธินี่คือความสงบจากนิวรณ์เมื่อสงบจากนิวรณ์แล้วเนี่ยก็จะเกิดสมาธินะสมาธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธินะคะเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วก็เกิดอุเบกขาคือปัญญาอุเบกขาก็คือตัวปัญญาที่เป็นกลางในการรับรู้สภาวะธรรมโดยที่เราเนี่ยไม่เข้าไปร่วมอารมณ์อุเบกขาของความเข้าใจสภาวะธรรมอย่างเช่นมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราตามรู้ด้วยใจที่เป็นกลางไม่ใช่เราทำให้ใจเป็นกลางนะคะใจเขาเป็นกลางของเขาเองจากอำนาจของอุเบกขาใจเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปั้นใจขึ้นมาได้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การปั้นใจขึ้นมาให้มันดีแต่คือการสร้างเหตุขึ้นมาให้ใจมันดีทำเหตุแบบเนี้ยแล้วใจมันก็จะดีเรามีสมาธิเรามี อุเบกขาเรามีธรรมวิจยะวิจัยธรรมอย่างตอนที่เราเกิดสภาวะธรรมต่างๆเนี่ยสติของเราเนี่ยมันจะวิจัยธรรมวิจัยก็คือรู้เข้าใจอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโยคีเนี่ยมาสอบอารมณ์เนี่ยมาถามพอส่งอารมณ์เสร็จอันนี้คืออะไรคะอาจารย์วิจัยธรรมได้ไหมอันนี้คืออะไรคะหมายถึงอะไร
นี่คือความสงสัยนะสติเนี่ยมันจะต้องไปเห็นความสงสัยที่เกิดขึ้นในใจของเราด้วยนะแต่เรากับไม่รู้สึกว่าเรามีความสงสัยใช่ไหมคะเพราะว่ากำลังของสติมันไม่พอที่ไปเห็นความสงสัยของตัวเองมันสงสัยมันเป็นยังไงบางทีเรามีความคิดเกิดขึ้นมากับสภาวะธรรมต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังคิดอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอาการออกมาเนี่ยอย่างการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราจะทราบเลยว่าทุกคนที่มีพฤติกรรมออกมามันจะเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นจากความคิดตอนสมัยเรียนเนี่ยมีการพูดคุยกันอยู่เรื่องนึงคือเขาต้องการให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจเขาถามว่าทางการแพทย์เนี่ยสมองเนี่ยเป็นคนสั่งงานเห็นไหมคะเรากินยาบำรุงสมองกันทางการแพทย์สมองสั่งงานใช่ไหมคะทางการแพทย์พี่แพตตี้เหมือละเห็นมองแมวไปมองแมวมานะทางการแพทย์เนี่ยสมองสั่งงานเขาก็จะเช็คสมองก่อนเลยมีอะไรก็เช็คสมองแต่ทางหลักของพระอภิธรรมหรือทางหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเราเชื่อว่าจิตเป็นตัวสั่งงานตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยจะมีรูปทั้งหมดเนี่ย28แบบที่เรากำหนดอยู่ร้อนเย็นอ่อนแข็งตากระทบเนี่ยตาเราที่ไปกระทบสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเนี่ยมันจะมีรูปภายในเขาเรียกว่าจักขุประสาทรูปภายในของเรากับสิ่งที่อยู่ข้างนอกเขาเรียกว่ารูปารมณ์หรือรูปอารมณ์ของเราที่จะต้องไปกระทบแล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นมาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณรูปเนี่ยมันกระทบกันปุ๊บเกิดวิญญาณขึ้นมาเห็นอันนี้คือรูปมีทั้งหมดอยู่28เป็นรูปหลักเขาเรียกว่ามหาภูตรูป4ดินน้ำไฟลมมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยหนีมหาภูตรูป4ไม่ได้ยังไงก็ครบถ้าไม่สมดุลมันก็จะเพี้ยนๆไปร่างกายไม่แข็งแรงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นถ้ามันสมบูรณ์สมดุลกันเนี่ยร่างกายมันก็แข็งแรงแบบนั้นแล้วก็มีรูปอาศัยเขาเรียกว่าอุปาทายรูปในรูปอาศัยนั้นน่ะมันมีอยู่อย่างหนึ่งโอชาไม่ใช่ผงชูรสนะเพราะว่ามันมีพวกเรามันมีสัญญาเก่าอยู่ไงกับพวกของที่มันมียี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้เนี่ยมันก็จะนึกถึงความจริงไม่ได้โอชาไม่ใช่อร่อยเลยนะโอชาคืออร่อยไม่ใช่อร่อยในหลักของรูปเนี่ยโอชาเนี่ยมันเป็นรูปที่อยู่ในอาศัยอยู่ในรูปมหาภูตรูป4ในร่างกายเราเนี่ยมีโอชาถ้าเปรียบเทียบกับทางการแพทย์เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหมือนกับพวกฮอร์โมนหรือสารหลั่งต่างๆในร่างกายมันเป็นรูปเหลวรูปของเหลวในร่างกายไอ้รูปของเหลวในร่างกายเนี่ยมันก็ถูกจิตสร้างขึ้นมาตามหลักของพระอภิธรรมเนี่ยท่านบอกว่าจิตเนี่ยมันสร้างรูปจิตมันสร้างรูปสมองของเราเองเนี่ยสมองของเราเองเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับความเกิดซึ่งมันเป็นบุญ
อย่างสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็เกิดมาทำไมมีสมองไม่เท่าเรามีพี่อยู่คนหนึ่งแกเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในความคิดแกบอกว่าอาจารย์มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราตายแล้วเกิดใหม่เราจะจำอะไรไม่ได้ถ้าเราเป็นหมาเราก็ต้องจำได้ว่าเราเคยเป็นอะไรมาก่อนบอกพี่มันไม่ใช่ภพภูมิเราแล้วถ้าเราไปเกิดเป็นสุนัขมันก็คือเกิดใหม่งั้นถามพี่สิว่าชาติที่แล้วพี่เป็นอะไรมาเมื่อชาติที่แล้วพี่เป็นอะไรมาพี่ยังตอบไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดชาติหน้าพี่ไปเกิดเป็นอะไรพี่จะจำได้หรือว่าพี่เกิดเป็นอะไรมาแล้วการเกิดของเราแต่ละชาติเนี่ยมันเหมือนกับสิทธินะคะสิทธิของบุญมันไม่เท่ากันสิทธิบุญไม่เท่ากันเป็นมนุษย์ศักยภาพของสมองที่ได้รับมันเหมือนกับใบเบิกทางกับสมองเนี่ยมนุษย์จะมีสมองประมาณนี้คุณสมบัติของสมองของมนุษย์ทำอะไรได้บ้างจิตมันสร้างนะคะมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสมองจะประมาณเนี้ยอย่างสัตว์เนี่ยอย่างสุนัขเนี่ยสังเกตมาดีๆค่ะว่าพอเราอารมณ์เขาจะเปลี่ยนเร็วมากเลยนะมันมองคนแล้วก็จะขำตัวเองก็จะขำคนที่อารมณ์เปลี่ยนเร็วๆอ่ะเขาอยู่กับเราเนี่ยกระดิกหางดิ๊ดักดิ๊ดักดิ๊ดักบางตัวนี่สะบัดตัวเนี่ยนะกระโดดโลดเต้นดีใจเจอเราหางนี่กระดิกกระดิกกระดิกพอหันไปหาเพื่อนเพื่อนมาอยู่ข้างๆแง่แง่หันมากระดิกต่อโอ้โหอารมณ์เราก็ดูไปสังเกตแม้กระทั่งอารมณ์หมาคิดดูนะชีวิตมันไม่ได้ว่างจัดนะแต่เป็นคนช่างสังเกตสังเกตไปกระทั่งอารมณ์หมาคิดโอ้มันไม่ธรรมดานะอารมณ์สุนัขเนี่ยกระดิกหางดิ๊ดักดิ๊ดักเราแววตาอะไรมาหมดนะมาครบชุดเลยนะคะทั้งแววตาทั้งสีหน้าอะไรเนี่ยโอ้โหแบบละลิกละลีละลื่นมากเลยนะแต่พอหันไปเจอเพื่อนแง่กลับมาละลิกต่อได้ทันทีมันทำได้ทำไมถึงทำได้ขนาดนั้นเพราะเขาไม่มีสติตาของเขาเนี่ยเห็นเราเป็นที่พึ่งอาจจะให้ของกินเขาได้อาจจะเมตตาเขาก็อารมณ์เขามาแบบไหนใช่ไหมคะจิตเขาถูกปรุงแต่งเขาก็ทำตามอารมณ์นั้นเลยแต่พอเขาผ่านไปเจอเพื่อนเขาซึ่งเขาคิดว่าเป็นคู่แข่งอาจจะแย่งกินกับเขาหรืออะไรแบบเนี้ยก็โกรธทันทีเลยพอโกรธปุ๊บก็แง่งเลยอะไม่มีการเก็บอารมณ์สัตว์เดรัจฉานมีคุณสมบัติคือไม่มีปัญญาไงคะนี่แหละคือไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราจะมาบอกว่าเราจะจำเท่าเดิมได้ไหมล่ะโอ้เป็นคนจำได้แค่ไหนเป็นหมาก็ต้องจำได้เท่านั้นหรือไม่ได้มันจิตมันสร้างรูปแล้วอะรูปมันได้แค่นั้นศักยภาพของสมองมันไม่ได้สมองมันรับรู้แค่ว่ามีใครให้กินดีใจเสียใจอะไรเป็นไปตามกรรมทีนี้มนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์เนี่ยนะคะมนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีศีลไงสัตว์รักษาศีลได้ไหมคะบางคนก็เนาะหลอกตัวเองกันแมวหมาบางบ้านไม่กินเนื้อสัตว์มีนะหมาถือศีลแมวที่บ้านถือศีลดูมันไหว้พระได้ด้วยโอ้ยแหมจะชงกันไปถึงกันไหนยกกันเองมันจะไปรู้เรื่องอะไรคนก็ใส่ให้มันเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกภพภูมิเขาเกิดมาได้เท่านั้นแต่เขาอาจจะมีอุปนิสัยเก่ามาดีอาจจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรอีกเรื่องนึงแต่ไอ้สมองที่เขาจะมาถือศีลถืออะไรไม่มีอะค่ะแมวที่บ้านถือศีล
ดีนะไม่ตัดชุดขาวให้แมวใส่มีไหมอ่ะเพตตี้ทำหรือเปล่าสงสัยเพตตี้ทำแน่เลยเนี่ยไม่เอาตัดชุดขาวให้แมวใส่มีนะเอาเลยหัวเราะไปกันใหญ่เลยเรากำลังพูดถึงไอ้สารที่มันหลั่งในสมองอะว่าจิตของคนเราเนี่ยมันสร้างรูปขึ้นมามันสร้างรูปขึ้นมาพอมันมีการกระทําเช่นเราทําดีประจํา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 จิตเนี่ยมันสะสมกุศลเอาไว้เมื่อจิตมันมีกุศลเนี่ยมันก็จะสร้างรูปสารเคมีที่สมองมันก็จะกลายเป็นเคมีแห่งความสุขเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเกิดเราสะสมอกุศลนะเราพูดก็มีแต่เห็นแก่ตัวทำอะไรก็เห็นแก่ตัวอิจฉาคนอื่นอะไรแบบเนี้ยพอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะสะสมไอ้ตัวอกุศลไว้มากๆมันก็สร้างสารบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยคนอื่นดูไม่ออกเลยนะคะว่าคิดชั่วทำชั่วพูดจาก็ดีทุกอย่างแต่ปรากฏว่าเป็นโรคเครียดเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวจิตมันเป็นอกุศลไงคะพอจิตเป็นอกุศลปุ๊บก็สร้างสารที่ทำให้คนนั้นมีความสุขไม่ได้มาถึงคุณจะหลอกใครได้เยอะแยะไปหมดแต่คุณหลอกตัวเองไม่ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันสร้างรูปขึ้นมาโอชาฮอร์โมนหรือสารหลั่งมาเนี่ยมันจิตเนี่ยมันสั่งงานมาแล้วแล้วมันก็สร้างสารในสมองแล้วสมองก็มาสั่งอีกทีหนึ่งมาสั่งเราสั่งให้เราเนี่ยอย่างเช่นเราจะฆ่าสัตว์เราจะลักทรัพย์เราจะประพฤติผิดในกามเนี่ยสมองสั่งใช่ไหมคะหรือจิตสั่งสมองก็สั่งให้ทำนั่นแหละแต่สมองมาโดนจิตสั่งอีกทีหนึ่งไม่อย่างนั้นถ้าเกิดบอกว่าสมองมันแต่บางทีเนี่ยบางคนมีสมองแต่ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้อย่างเช่นคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตสมองก็มีแต่ไม่สั่งไม่ได้จิตก็มีจิตก็สั่งเนี่ยถ้าเกิดคนจะเถียงกันเนี่ยบอกอ๋อนี่ไงจิตก็สั่งอยู่แต่ทำไมมันไม่เคลื่อนไหวกรรมไหมคะกรรมอกุศลเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สมความปรารถนาไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่ด้านความสุขก็มีแต่ความทุกข์ด้านชื่อเสียงก็ไม่มีใครสรรเสริญด้านอำนาจก็ไม่มีใครให้ความเคารพไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเนี่ยถ้ามันเป็นกรรมฝ่ายอกุศลปุ๊บเนี่ยมันจะต้องผิดหวังแม้กระทั่งร่างกายของเราเองเนี่ยถ้าเรามีกรรมเราสร้างกรรมเราฆ่าสัตว์เอาไว้มันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราเนี่ยจะสมความปรารถนาร่างกายมันก็ไม่แข็งแรงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นถามว่าอย่างไม่ชีอ้วนปวดขาเนี่ยชอบไหมอะไม่ชอบไม่ชีกระหนึ่งปวดคอประสบอุบัติเหตุมาใส่เหล็กชอบไหมอ่ะไม่ชอบไม่มีใครชอบสิ่งที่เราได้รับแล้วเราไม่ชอบนั่นแหละคือกรรมเก่ากรรมของเราเราไม่สามารถที่จะบังคับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตได้แต่เราสามารถมีความสุขได้กับการยอมรับมันบังคับไม่ได้อะอย่างเช่นคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยใจมันก็อยากเคลื่อนไหวอะแต่กายมันไม่ยอมเคลื่อนก็เพราะว่ากรรมไงอะมันไม่สมความปรารถนาคำว่าไม่สมความปรารถนาเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเรื่องลาภยศสรรเสริญแต่แม้กระทั่งเรื่องของชีวิตของเราเองมันก็เป็นมันไม่สมความปรารถนาแต่สังเกตไหมคะว่าปกติเนี่ยเราจะดิ้นกันสุดกำลังสู้อย่างเดียวสู้สู้สู้เห็นไหมได้ยินไหมเขาให้กำลังใจกันทางโลกอ่ะสู้สู้สู้จะเอากันให้ได้ไม่มีก็จะเอาให้ได้
ไม่ดูเหตุปัจจัยเลยว่ามันมีความพร้อมที่จะมีไหมถามว่าคนจนเกิดมารวยได้ไหมได้คนโง่เกิดมาฉลาดได้ไหมอนาคตได้แต่มันก็ต้องสร้างเหตุให้มันตรงที่พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติของพุทธเจ้าที่สอนเราเนี่ยทุกอย่างอ่ะมันต้องทำให้ตรงตามเหตุผลของเขาต้องสร้างเหตุให้ตรงแล้วผลมันถึงจะได้การปฏิบัติก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นการปฏิบัติของเราเนี่ยมี7อย่างสมโพชฌงค์มีอะไรมั่งนะยาย7อย่าง1สติสัมโพชฌงค์ใช่มั้ยยายแล้ว2อ่ะยะสัมโพชฌงค์ 3 วิริยะสัมโพชฌงค์ ปิติ 5 ปัสสัทธิ 6 สมาธิ 7 โหเก่งไหมเก่งไหมฮะหนูลืมปิติไปแล้วเนี่ยดีนะถามแม่ชีทีนี้ต้องถามแม่ชีแล้ว นี่คือโพชฌงค์ก็คือองค์ที่จะทำให้เป็นการองค์แห่งการตรัสรู้เขาบอกว่าถ้าเราทำโพชฌงค์นี้ได้เนี่ยหรือมีการสวดโพชฌงค์เห็นไหมคะเราได้ยินคนสวดโพชฌงค์ขับผลิตรักษาโรคแต่จริงๆแล้วเนี่ยธรรมะทุกข้อเลยรักษาโรคนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดคนถือธรรมะได้อย่างเช่นอิทธิบาท4อย่างเดียวเนี่ยอธิบายเรื่องนี้ประจำเลยอิทธิบาท4เนี่ยฉันทะเนี่ยมันคือความพอใจในบุญกุศลในการกระทำในการปฏิบัติธรรมในการเจริญสติฉันทะในอิทธิบาท4เนี่ยแค่มีฉันทะอย่างเดียวเนี่ยหัวใจของเราก็เป็นสุขแล้วพอใจในสิ่งที่เราทำพอเราพอใจปุ๊บเนี่ยการที่เราจะทำในสิ่งที่เราพอใจเนี่ยมันมีความสุขมากๆปกติที่เรามีความทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พอใจกับมันถึงเราจะมีความศรัทธาในการทำเราเคยได้ยินคนบอกมาว่าทำแบบเนี้ยชีวิตเราเนี่ยจะดีขึ้นแต่เราไม่ได้มีความพอใจในการทำอ่ะแต่เราอยากจะดีเราต้องทนทำมันจึงทรมานจริงไหมแม่ชีถ้ามันไม่มีความพอใจในการทำเนี่ยมันจะทรมานคือเหมือนเราต้องการหวังผลอะแต่ถ้าเราพอใจว่าทำแบบนี้แล้วมันดีจริงๆเลยมันจะมีความสุขเมื่อสมาธิเกิดเนี่ยมีการวิจัยด้วยนะคะมีการทำวิทยานิพนธ์วิจัยกันเรื่องของการทำสมาธิด้วยซ้ำว่ารักษาโรคได้เพราะจิตของคนที่มีสมาธิเนี่ยมันจะไม่มีนิวรณ์นิวรณ์ก็คือความพยาบาทคือการติดในกามคุณนิวรณ์คือความกังวลต่างๆความสงสัยนิวรณ์คือความฟุ้งซ่านความซึ้งซึมง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยในเมื่อเราไม่มีนิวรณ์เราไม่มีจิตเป็นแบบเนี้ยถามว่ามีความสุขไหมไม่ใช่แล้วยิ่งสมาธิมันมีกำลังพอเนี่ยมันทำให้เราเกิดตัวปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยอย่างเช่นมีวิมังสาคือปัญญาถ้าเรามีปัญญาเนี่ยมานั่งอยู่ข้างๆถ้าเรามีปัญญาเนี่ยมันยิ่งดับทุกข์เลยนะคะกิเลสเกิดไม่ได้ถ้ามีปัญญาในกิเลสเกิดไม่ได้เมื่อไม่มีกิเลสในขณะนั้นเราไม่ได้พูดถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะเราพูดถึงแค่ในขณะนั้นนะถ้าเราไม่มีกิเลสเราจะทุกข์ไหมคะจึงชื่อว่าผู้ว่างจากกิเลสผู้สงบไงไม่ทุกข์แต่คนเราเนี่ยมักจะไม่ชอบที่จะปฏิบัติธรรมบอกว่ามันทรมานแล้วก็ไม่เคยพิสูจน์ด้วยนะไม่เคยพิสูจน์ด้วยซ้ำว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อจิตของเราเนี่ยสงบจากกิเลสแล้วมันสุขแบบไหนปกติก็จะฟันธงเลยว่าไม่เอาน้อย
ฟันธงหรือว่าไม่เอาความสุขของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เอาแต่ยายชอบมากเลยยายชอบมากเลยชอบมากเออคือคนที่มาคือคนที่มาตรงนี้เนี่ยมันต้องชอบแล้วล่ะถ้าไม่ชอบคงไม่มาก็ต้องมีบุญพอนะคะก็ต้องมีบุญพอเราถึงจะได้มาปฏิบัติธรรมแบบนี้เมื่อสมัยก่อนยังเป็นสาวๆอยู่ก็มีสังคมอยู่สองสังคมในชีวิตสังคมเพื่อนที่เข้าวัดกับสังคมเพื่อนเที่ยวเที่ยวนะคะไม่ใช่ไม่เที่ยวพอมาปฏิบัติธรรมมารเยอะพอมาปฏิบัติธรรมปุ๊บเพื่อนเอารถมาเลยค่ะถึงวัดเลยวันนี้จะไปเที่ยวไปเปล่าอยากให้ไปด้วยเลยมาอุตส่าห์ไปอยู่นครปฐมแล้วนะยังตามมาถึงนครปฐมคิดดูเพื่อนตามมานครปฐมมาชวนให้ออกจากปฏิบัติธรรมเราสมัครไปแล้ว9วันมาชวนบอกเอ้ยไม่ไปกลับไปเถอะไม่ต้องมายุ่งจะปฏิบัติธรรมถ้าไม่ไปเนี่ยคราวหน้าไม่ไปแล้วนะอีกนานแล้วนะชวนเออไปเถอะไม่ไปถ้าตอนนั้นเนี่ยใจมันไปเนี่ยคือเพื่อนๆก็สนิทกันหลายๆคนนะเพื่อนๆเที่ยวกันก็ต้องห้ามใจมองเห็นเนนมองเห็นเนนเด็กๆวัยรุ่นถ้าเกิดว่ามีเนนอยู่รูปหนึ่งวันนี้สอนนักธรรมมีบุญเก่าแววดีมากทำไลฟ์สดเนี่ยให้เขามาอธิบายนักธรรมเพราะว่าให้ท่องกันเองไม่ยอมท่องเลยจับไลฟ์สดเลยไลฟ์สดคนจะได้เห็นว่าได้หรือไม่ได้เป็นเทคนิคในการสอนจับไลฟ์สดพอเขาได้ไลฟ์พอท่านได้ไลฟ์สดเนี่ยเนี่ยมีแววหัวไวอ่ะสังเกตหลายเรื่องแล้วหัวไวพูดจาเป็นผู้ใหญ่รู้เรื่องแต่เป็นคนที่ใจดีพอเพื่อนชวนทำอะไรเนี่ยเอาด้วยหมดเลยคนเก่งเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าไปเจอคนไม่ดีเนี่ยมันก็เสียคนได้ใจเนี่ยมันอ่อนไหวมันไม่มั่นคงแต่ถ้าเกิดเรามีความมั่นคงอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้รับคำพยากรณ์เนี่ยคุณสมบัติหนึ่งของโพธิสัตว์ที่มั่นคงก็คือสัจจะกับความพอใจพระโพธิสัตว์มีความพอใจในความเป็นพระพุทธเจ้ามากเพราะฉะนั้นใครจะมาทักท้วงว่าทำแบบนี้มันใช่เหรอเขาไม่ทำกันหรอกอย่างเช่นในชาติที่เป็นพระเวสสันดรสละพระนางมัตสีสละกันหาชาลีพระโอรสพระธิดาถ้าเป็นคนอื่นมองเนี่ยเอ้ยเพี้ยนแล้วมีวังอยู่ดีๆก็มาอยู่ข้างนอกอันนี้เรารู้ประวัติไงแล้วก็อ่านก็ชื่นชมใช่ไหมคะแต่เอาแบบคนยุคนั้นที่เจออะโอ้ลูกอีกไม่รักลูกเลยคิดแทนเขาอีกนะไม่รักลูกเลยไม่รักพนางมัตสีเลยปล่อยให้เป็นของคนอื่นได้ยังไงแต่พระโพธิสัตว์มีความพอใจเรากำลังพูดถึงความพอใจความพอใจในการเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความพอใจอันเนี้ยมันจึงทำให้พระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถที่จะสละสิ่งต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคต่อความเป็นพระพุทธเจ้าได้หมดเลยเหมือนกับเราเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามีความพอใจในการปฏิบัติอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเราจะสามารถสละได้หมดเลยมันจะไม่ต้องคิดนานอ่ะเอาเลยสบาย
ันจะสละได้ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยถ้ามีคนมาเอ้ยชวนออกไปข้างนอกไหมที่เขามีหนังกันไปดูหนังกันชวนไปซื้อของไปช้อปปิ้งไหมเดี๋ยวกลับมาก็ปฏิบัติต่อได้แต่ถ้าเรารู้ว่าการไปทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้สภาวะของเราเนี่ยมันเสื่อมเราจะไม่ไปเพราะมันมีความพอใจในการปฏิบัติธรรมอยู่คนที่มีความพอใจในการทำสิ่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งมันจะมีสัจจะจะอยู่สบายๆอยู่ได้โดยที่ไม่ได้มีความทุกข์ร้อนอะไรใจมันก็จะดีอย่างตัวเองทำงานยกตัวอย่างนะคะเอาฉันทะเนี่ยขึ้นมาทำงานให้กับทางวัดเรียกว่าทำบุญนั่นแหละทั้งสอนกรรมฐานยิ่งวันหยุดเนี่ยคือวันพระจริงๆแล้วเนี่ยวันพระเนี่ยพระเนรเนี่ยก็จะหยุดเรียนนักธรรมเรียนบาลีพี่หมอมพรนักเรียนบาลีก็จะหยุดกันวันหยุดแต่วิปัสสนากรรมฐานไม่มีวันหยุดพอวันหยุดบาลีปุ๊บเนี่ยก็มีโครงการของวัดเราคือศีลอุโบสถสัญจรอีกออกไปข้างนอกทำอะไรหลายอย่างทั้งทางออนไลน์ทั้งทางนู่นทางนี่แต่เพราะว่าเราเชื่อว่าจิตของเราเนี่ยถ้ามันไม่เกาะบุญกุศลเอาไว้มันจะตกลงสู่ที่ต่ำมันมีความพอใจในการที่จะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ไม่ว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจะเป็นอารมณ์ไหนก็ได้ขอให้มันมีสติกับสิ่งที่ทำอยู่คิดอย่างนี้มาตลอดเลยก็เลยกลายเป็นว่ามีความสุขกับการทำทุกอย่างยังมีสติทำทุกอย่างได้หมดไม่เคยทุกข์กับเรื่องอะไรไม่เคยเครียดเลยนะคะบางคนเครียดแทนก็ยังมีไม่เคยเครียดกับการทำอะไรเลยมันมีความสุขในการทำเพราะว่าความพอใจเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้มันรักษาความสุขเอาไว้ได้ก็เพราะความไม่พอใจไม่ใช่เหรอที่ทำให้เราเป็นทุกข์ถูกต้องไหมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยตอนที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเรากำลังดูอาการท้องผ่องท้องยุบอยู่ดีๆความคิดมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่พอใจความคิดใช่ไหมถ้าเราพอใจการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ต้องพอใจในการกำหนดความคิดด้วยใช่ไหมพี่ชีกันหนึ่งถ้าเราพอใจในการปฏิบัติเนี่ยเราต้องดูว่าจริงๆแล้วเราพอใจอะไรกันแน่เราพอใจการปฏิบัติหรือเราพอใจสภาวะต้องดูนะคะบางทีความพอใจของเราเนี่ยถ้าเราพอใจในการปฏิบัติเนี่ยเราจะทำตามวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องแต่ถ้าเราพอใจสภาวะเนี่ยพอถึงสภาวะนี้มาเราก็เลือกที่จะเก็บมันเอาไว้สภาวะนี้มาไม่ชอบเราก็จะเลือกที่จะผลักมันออกอันนี้คือความพอใจสภาวะเหตุของการปฏิบัติธรรมที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงการปฏิบัติอย่างถูกต้องก็คือความพอใจในการปฏิบัติความพอใจในการเจริญสติไม่ใช่ความพอใจในสภาวะที่เกิดขึ้นนะคะก็วันนี้เวลาหมดนะคะสำหรับการฟังธรรมบรรยายบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ